ก็ วันนี้พระก็ไปอบรมพระนวกะที่จังหวัดลพบุรีวันนี้ก็เหลือไว้ 5-6 รูปนอกนี้ก็ไปอบรมจะมาก็ต้องไปเป็นประธานส่วนหนึ่งของจังหวัดสระบุรีเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าจังหวัดมีของลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีและอ่างทอง5-6 จังหวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุทธปีหนึ่งก็จะมีการอบรมพระนวกะก่อนสอบนักธรรมชั้นตรีโทเอกนะวันนี้ก็คงใช้เวลาบรรยายสักสิบกว่านาทีเพื่อจะได้เดินทางวันนี้ท่านเจ้าคุณพระพรหมวิสุทธาจารย์วัดเครือวันกรรมการมหาเถรสมาคมก็มอบหมายให้ตมาทำหน้าที่บรรยายอบรมพระนวกะท่านสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะพอคนอายุมากนี้ก็จะสุขภาพนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าใครนะจากคำว่าแข็งแรงต้องมาแข็งใจกันที่นี่ก็ไม่ได้ว่าความร่ำรวยหรือเงินทองจะมาเปลี่ยนความแก่เจ็บตายว่าเราจะซื้อสิ่งนั้นได้เงินทองก็ซื้อได้ในจุดหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อได้ทั้งหมดที่เราพึงประสบนี่แหละคือปัญญาขั้นสูงสุดของมนุษย์โลกเมื่อแสวงหาถึงจุดหนึ่งแล้วถ้ายังไม่เกิดปัญญาอันรู้แจ้งก็จะมีแค่ปัญญาสมมุติของโลกใบนี้แล้วเราก็มั่นหมายหลงติดยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์และความได้ความมีความเป็นเสร็จแล้วก็มาผูกมัดแล้วก็รัดจิตนี้ไว้ให้อยู่กับครบถ้าอย่างนี้เราไม่มีวันที่จะออกจากกรงขังของวัฏฏะสงสารหรือวัฏฏะทุกข์ได้เลยวันอาตมาไปธรรมสัญจรก็เห็นนกเขาตีปีกใหญ่เลยธรรมาก็มองเห็นแล้วล่ะรู้ว่าเขาต้องการเป็นอิสระนะเป็นอิสระเขาต้องการถูกปลดปล่อยต่อให้ขังกรงและให้กินดียังไงชีวิตนี้ก็ยังไม่ใช่ที่เขาพึงประสบ
มันก็เหมือนพวกเราเขาให้อยู่ในที่จำกัดและบอกว่าแค่กินดีอยู่ดีมีทุกอย่างเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังถูกขังอยู่ดีเหมือนกันกายเราถูกขังจิตเราได้ถูกผูกเอาไว้ให้มีภพไม่น่าอยู่แต่ทีนี้อยู่ยังไงให้น่าอยู่ก็ต้องใช้ว่าอิสระทั้งกายแล้วก็ใจเราจะไปไหนเราก็จะไปในสิ่งที่เราพิจารณาว่าควรแล้วเราก็ไปไม่มีอะไรมากักขังใจเราได้ปลดปล่อยจากเครื่องพันธนาการของสิ่งสมมุติของโลกที่เป็นจริงอยู่ในอายุไม่ถึง100 ปีเพราะสุดท้ายเขาก็เอาคืนไปหมดเลยก็ถูกสอนกันมารุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งก็ต้องคืนกลับไปให้โยมกำหนดเห็นหรือยังครับว่าสุดท้ายก็ต้องคืนกลับไปเพราะโยมต้องไปมือเปล่าเพราะโยมมามือเปล่ากฎของโลกเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่ามาใช้ชีวิตมาเสวยบุญมารับกรรมวิบากในภพชาติและสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือการได้บำเพ็ญสร้างบุญบารมีโดยคำว่าทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาถ้าใครยังไม่เดินมาถึงจุดนี้บอกได้เลยว่าน่าเป็นห่วงต่อให้กินดีอยู่ดีมีทุกอย่างครบพร้อมหมดทั้งบุคคลทั้งสถานที่ทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งอาหารการกินถ้าเข้าใจแค่นี้น่าเสียดายอ่ะที่บอกเสียดายคือเสียดายภพภูมิชาติที่เกิดเพราะแค่คำว่าแก่เจ็บตายแล้วกินดื่มอาบกับถ่ายภูมิสัตว์เขาก็เป็นเหมือนเราสืบพันธุ์ได้ล่าเหยื่อได้เหมือนกันหายใจในโลกนี้ได้ดื่มอาบในลำธารลำคลองในห้วยหนองคลองบึงได้เหมือนกันต่างกันที่ว่าความเป็นอยู่แล้วก็คำว่าภูมิของสัตว์กับภูมิของมนุษย์ที่อยู่ต่างกันตรงที่ใครบำเพ็ญศีลสมาธิได้มากกว่าอันนี้จึงแยกให้เห็นว่าภูมิเขาต่ำกว่าเราตรงไหนสติปัญญาบุญวาสนาและการเป็นอยู่และวิถีของชีวิต
ทีนี้สาระและก็ประโยชน์อยู่ตรงไหนเมื่อใช้กันจบแล้วสัตว์เนื้อหนังเขายังขายได้งาเขาขายได้เขาขายได้มนุษย์พอตายปุ๊บขายไม่ได้เลยหนังเขาก็ไม่ไปทำเป็นกองตีไม่ได้บางเกินใช่ไหมก็ไม่มีค่าอะไรเลยก็เผากันฝังกันไปเราก็เห็นอยู่เนื้อไม่มีคุณค่าอะไรยามตายก็ต้องตีราคามนุษย์ตอนเป็นสัตว์ตายเขาก็ยังตีราคาอยู่นี่ไงถ้าเรายิ่งเข้าใจแล้วเราจะไม่หลงคำว่าเกิดถึงตายแล้วก็คำว่าตายที่ไปสู่คำว่าจุติการเคลื่อนปฏิสนธิหรือเคลื่อนไปไหนหรือเป็นโอปปาติกะในนรกในสวรรค์ได้หมดหรือกลับมาสู่ภูมิมนุษย์ที่จำต้องสร้างบารมีต่อไปอีกนี่ไงเป็นโอกาสที่ให้เราเลือกที่จะเกิดใครว่าเลือกไม่ได้นี่ไงเรากำลังเลือกที่จะเกิดเลือกที่จะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีล5เราเลือกเป็นผู้มีโภคะสมบัติก็รู้จักการให้ทานแล้วก็ต้องขยันขันแข็งอดทนต่อสู้แต่จะต้องมีวาสนาคือเราได้สั่งสมทานบารมีจึงเป็นแรงส่งขยันอย่างเดียวไม่รวยทุกคนหรอกพิสูจน์ได้เลยให้ทำโอทีด้วยก็ไม่ได้รวยหรอกเพราะต้นทุนมันต่ำผลที่ตอบรับน้อยเราก็เห็นอยู่ฉันต้องมีคำว่าทานบารมีที่เป็นวาสนาบุญกุศลที่ส่งด้วยสิ่งนี้มองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้ด้วยแรงของกุศลกรรมของแต่ละคนบางคนนี้เขาเหมือนกับโดนขีดเส้นได้ไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้มีเหตุอันชิบหายเสียหรือมีเหตุให้เกิดทรัพย์นั้นรักษาไม่ได้ก็แปลกเท่านี้อยู่ได้พอเกินกว่านี้มีปัญหาเดี๋ยวลูกหลานป่วยเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดเดี๋ยวคดีมาเดี๋ยวมีคนคดโกงเดี๋ยวมีคนอะไรก็ไม่รู้แต่จะมาบอกว่าชีวิตเรายอมรับสภาพกรรมแต่ไม่ได้จำนนต่อชีวิตเราก็ต้องสู้สุดฤทธิ์นั่นแหละแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วเหลือเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นนี่ไงมีคำว่าวาสนาเข้ามา
เอานะก็สมควรเวลาวันนี้บรรยายนิดหน่อยเดี๋ยวต้องเดินทางวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น9ค่ำเดือน10ปีชวดวันนี้มีศรัทธาเจ้าภาพ3คณะด้วยกันคณะที่1ท่านเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานเจ้าวาดวัดพระพุทธแสงธรรมทำให้กับพ่อเสียงแซ่ลิมแม่ลีแซ่ตั้งและบรมครูประชาครูบาอาจารย์เทพที่รักษาและเจ้าที่เจ้าทางและคุณพ่อล่อเฮงใช้คุณแม่ล่อเฮงใช้แซ่ล้อและคุณแม่หมวยเสียแซ่ลีและยมนัทธนันและยมนัทชนันแซ่ล้อก็ขอโมทนากับสาธุให้กับตัวเองเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมภาวนาสิงหาพร้อมครอบครัววันนี้ครบรอบวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแผ่บุญให้กับเทพที่รักษาเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรและครูบาอาจารย์พ่อแม่นะให้ได้บุญด้วยเจ้าภาพคณะที่สามโยมเชิดพงษ์บุญธนันตะคงพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับบิดามารดาบรรพบุรุษเจ้ากรรมนายเวรและผู้ร่วมวันนี้ก็ยมสมปองลิมสิริวงศ์พร้อมครอบครัวคุณพ่อสมบูรณ์ทองแดงอินทาผู้ล่วงลับไปนะก็ขอโมทนากับกุศลทุกท่านทุกคนจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรเลยนะตั้งใจยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังอายุโตภะระโตทีโรวันนะโตปฏิภะนะโตสุขัสสะตะเมทาเวสุขังโสอติคัจจติอายุงดัตตวาบรังวันนังสุขัญจะปฏิบาณโดดีขายุยะสวาโหติยัตหะยัตถุปปัจจติติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตก็นิมนต์ทำพิธีกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพร้อมเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันให้เป็นยาอายุวัฒนะกันอันนี้ไฟดับเป็นสายนะดีไม่ได้ดับทุกสาย